รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงหรือไทยเอสทีแถลงเปิดเครือข่าย19องค์กรความร่วมมือพัฒนาคนและเทคโนโลยีขนส่งระบบรางของประเทศในปัจจุบันการพัฒนาระบบขนส่งทางรางถือได้ว่าเป็นแนวทางที่สำคัญในการแก้ไขและพัฒนาการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการเชื่อมต่อกับพื้นที่ชนบทพื้นที่เมืองและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นการเดินทางและการขนส่งที่ประหยัดพลังงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูงอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งคิดเป็นเงินลงทุน 2.0 ล้านล้านบาทโดยเป็นการลงทุนด้านระบบขนส่งทางรางถึง 1.66 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรถไฟความเร็วสูง4สายทางคือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนครราชสีมากรุงเทพหัวหินและกรุงเทพชลบุรีพร้อมพัฒนาทางคู่รถไฟทั่วประเทศประเทศไทยยังขาดความรู้และเทคโนโลยีรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ที่จะมาขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในด้านนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเร่งดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคนในด้านระบบขนส่งทางรางเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนดร.พีรพันธ์พาลุสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง19องค์กรด้วยกันโดยคณะรัฐมนตรีได้มีคำแถลงนโยบายเมื่อวันที่23สิงหาคม2554ให้พัฒนาระบบขนส่งทางรางการลงทุนด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศได้ใช้วิธีการซื้อเทคโนโลยีและจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยยังขาดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ผู้เกี่ยวข้องในประเทศอย่างเพียงพอรวมทั้งไม่สามารถใช้โอกาสที่มีโครงการลงทุนในการสร้างฐานความรู้ด้านระบบรางของประเทศนอกเหนือจากองค์กรคู่สัญญาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เทคโนโลยีจึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการคิดวางแผนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดไปจนถึงการออกแบบการก่อสร้างการบริหารและการบำรุงรักษาระบบการเดินรถทั้งนี้ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การดูดซับและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านนี้ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จไม่มากนักคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะในด้านระบบรางเพียงพอที่จะดูดซับเทคโนโลยีจากบริษัทต่างประเทศและบ่มเพาะความรู้เทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับที่เหมาะสมในอนาคตต่อไปนะครับก็จะเชิญตัวแทนแต่ละหน่วยงานนะครับถือ